สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทบลงกูลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่หยุดยาวกันไปหลายวันเลยทีเดียววันนี้เอาประเด็นพูดคุยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการประเมินผลงานพนักงานมาคุยกันเนื่องจากว่ามีคำถามนะฮะจากลูกค้าเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมในการประเมินผลงานเนี่ยมันถึงจะมันถึงมักจะมีปัญหาเยอะนักปัญหามีอะไรบ้างจากที่รวบรวมมาเนี่ยนะครับปัญหาแรกก็คือเรื่องของการ ให้ A มันยกฝ่ายเลยผมว่าท่านผู้ฟังหลายคนที่ทำงานในฝ่ายบุคคลน่าจะเคยเจอปัญหานี้อยู่เหมือนกันว่าผู้จัดการประเมินลูกน้องตัวเองเจ๋งทุกคน A ทุกคนฮะทั้งฝ่ายมี10คน A มัน10คนเลยนะครับโดยที่เรามีการกำหนดชัดเจนนะฮะด้วยระบบว่า A คือต้อง outstanding b ก็คือ effective หรือว่าทำงานได้เกินกว่าเป้าหมาย c คือทำงานได้กู o ดและททำได้ตามเป้าแต่สุดท้ายแล้วผู้จัดการคนนี้ก็จะ ใหพนักง,งานทุกคนที่เป็นผู้ลูกน้องของเขาได้ A หมดนี่คือเคสแรกก็จะมีคําถามมาว่าจะแก้ไขยังไงแบบไหนทําไมผู้จัดการถึงมองผลงานลูกน้องไม่ออกอันนี้เป็นเคสที่1เคสที่2ก็คือให้แย่ฮะก็คือเรียกว่าเป็นคนที่กดคะแนนมากไม่เคยมีลูกน้องคนไหนที่อยู่ภายใต้ผู้จัดการคนนี้ได้ A เลยสักคนส่วนใหญ่ถ้าดีที่สุดของเขาคือได้ตามมาตรฐานละถ้หลังจากนั้นก็คือร่วงฮะ ผู้จัดการคนนี้ก็จะมีลูกน้องที่ทํางานได้เกณฑ์แย่มากเนี่ยเต็มไปหมดเลยนี่คือมาตรฐานที่2ที่เราเจอในกลุ่มผู้จัดการที่ประเมินผลงานอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ค่อยได้มีคนพูดถึงมากนักแต่เจอเยอะนะครับคือผู้จัดการที่ไม่กล้าให้ใครเอแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือไม่กล้าให้ใครแย่มากทั้งๆท,ที่ในใจรู้นะครับว่าลูกน้องตัวเอง ใครดีที่สุดใครแย่ที่สุดจากผลงานที่ออกมาประเภทนี้ทำไมถึงเป็นแบบนั้นท่านผู้ฟังคิดว่าสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างคือจริงๆแล้วสาเหตุในแง่ของการประเมินผลงานเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเองนะครับตัวแรกสุดก็คือผู้ประเมินก็คือกลุ่มบรรดาผู้จัดการทั้งหลายที่จะต้องเป็นคนให้คะแนนลูกน้องเนี่ยผู้ประเมินกลุ่มนี้เขาทราบไหมว่าเกณฑ์ต่างๆในการพิจารณาผลงานลูกน้องมันคืออะไร ผู้ประเมินกลุ่มนี้เขาทราบไหมว่าเขาจะต้องประเมินลูกน้องแบบไหนอย่างไรหรือได้รับการฝึกฝนอบรมพัฒนากันมาก่อนล่วงหน้าที่จะได้การเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นผู้จัดการหรือไม่ถ้าไม่ผมว่านี่แหละสาเหตุหลักเลยที่ทำให้เกิดปัญหาตามมาก็คือผู้จัดการไม่กล้าหรือว่าอาจจะกล้าแต่ จิตใจอาจจะมีเขาเรียกว่าใบแอสนะฮะก็คือความลำเอียงติดติดอยู่บ้างเหมือนกันไม่ได้มองผลงานแบบตรงไปตรงมาแม้ว่าบริษัทนั้นจะวางระบบผลงานอย่างชัดเจนมากๆก็ตามนะครับนี่คือสาเหตุที่เจอเยอะก็คือกลุ่มผู้จัดการหรือผู้ประเมินอันที่2ก็คือตัวระบบมันเองระบบมันดีในแง่ของระบบประเมินผลเนี่ยมันสะท้อนผลงานจริงไหมปัจจัยต่างๆที่ใช้คลุมเครือ อ่านแล้วตีความกันไปคนละทางใช่ไหมมีการพูดคุยกันก่อนล่วงหน้าไหม HR มีการเดินสายเพื่อทำความเข้าใจระบบประเมินทำความเข้าใจปัใจจัยในการประเมินให้กับเหล่าบรรดาผู้จัดการี่จะต้องประเมินพนักง,งานแค่ไหนทำถีมากน้อยแค่ไหนเพราะจริงๆแล้วในในมุมของผมนะฮะยิ่งถียิ่งดีทำให้มันโอเวอร์คอมมิวนิเคชันกันไปเลยว่าทุกปี ก่อนประเมินจะต้องย้ํากันอีกย้ํากันอีกย้ํากันอีกแม้ว่าจะเป็นปัจจัยเดิมก็ตามเพราะอะไรฮะเพราะว่าเราประเมินกันปีละครั้ง1ปีครั้งหนึ่งเนี่ยผมว่ามันลืมได้มันความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับปัจจัยพวกนี้มันเปลี่ยนได้แล้วก็มันก็หลุดไปแล้วก็ลืมกันได้เพราะฉะนั้น HR ที่ดีก่อนการประเมินสักเดือนเดือน2เดือนนะฮะก็ควรจะต้องเดินสายเพื่อที่จะทำการชี้แจงจัดอบรมภายในประชุมก็ได้ให้กับเหล่าคนที่จะประเมินผล ว่ามาทบทวนวิธีการประเมินกันมาจูนสแตนดาดกันว่าแบบไหนเรียกว่าผลงานดีแบบไหนเรียกว่าผลงานไม่ดีอันนี้คือตัวระบบมันเองนะครับ A B C D E 54321แปลว่าอะไรเกณฑ์แบบไหนที่เรียกว่าต้องเป็น5แบบไหนที่เป็น4321เคลียร์ให้ชัดนี่คือระบบที่ต้องถูกเขียนอย่างชัดเจน แล้วตีความให้ได้เหมือนกันเหมือนกันก็คือทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินอ่านระบบเดียวกันแล้วจะต้องตีความให้คล้ายกันให้มากที่สุดตัวที่3ก็คือผู้ถูกประเมินเองนะฮะว่าเขาเข้าใจไหมว่านายมอบหมายงานอะไรให้เขาเขาเข้าใจไหมว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาต้องทําเพื่อส่งมอบความสําเร็จให้กับองค์กรหรือหน่วยงานเขาเนี่ยมันคืออะไรบ้างถ้านายมองอย่างลูกน้องมองอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เขาจะไปคนละทางกับหัวหน้าเพราะฉะนั้นผลการประเมินออกมามันก็หลุดกันไปคนละทางแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของผู้ใต้ังคับ,บัญชาสิ่งที่เราควรจะทําก็คือทําให้เขาเข้าใจด้วยตัวนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะที่จากประสบการณ์เองเนี่ยเห็นแล้วว่าหลายบริษัทไม่เคยที่จะเรียกพนักง,งานมาทําความเข้าใจระบบประเมินมันเหมือนกับว่าเราไปสมัครงานที่นี่เราพอถึงเวลาเขาก็แค่ประถมนิเทศว่า ระบบต่างๆมันเป็นอย่างไรจะใช้ชีวิตอยู่กับบริษัทอย่างไรแต่ไม่เคยเห็นบริษัทไหนหยิบเอาระบบประเมินผลงานมาตีแผ่ออกมาแล้วก็อธิบายให้พนักง,งานเข้าใจว่าในแต่ละส่วนของระบบเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรพรนักง,งานจะต้องทำตัวอย่างไรผลงานที่เรียกว่าดีเรียกว่า outstanding นั่นจะต้องแสดงพฤติกรรมอะไรมาให้เราเห็นบ้าง กลายเป็นว่าทุกปีพอถึงปลายปีพนักง,งานก็จะงงง,งว่าอา๋อถึงเวลาประเมินแล้วเหรอแล้วเขาจะประเมินอะไรผมบ้างหละ่ะแล้วผมทําตัวมาหนึ่งปีที่ผ่านมานี่แปลว่าดีหรือไม่ดีหล่ะทาไมผมไม่เห็นได้รับฟีดแบ็กจากใครเลยนายตัวเองก็ไม่เคยบอกพอถึงเวลาประเมินแน่นอนมันไปคนละทางแน่ถูกไหมครับดังนั้นพวกนี้มันต้องเคลียร์ให้ชัดว่าถ้าเราจะปรับระบบประเมินผลขององ,องค์กรเราเนี่ยนะฮะให้มันดีขึ้นเนี่ยหก็คือผู้ประเมินต้องชัด ในระบบทั้งหมดแล้วต้องมีจิตใจที่เรียกว่ามองผลงานไปในจุดเดียวกันให้ได้อันนี้ต้องฝึกแล้วใช้เวลาพอสมควรทีเดียวนะครับแล้วก็สุดท้ายคงไม่ใช่ร้อยเยากมากที่จะทําให้100%ผู้ประเมินมองไปในจุดเดียวกันอันนี้ถือว่าเรียกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าโอเคสัก8 0 9 0ผมว่าอันนี้โอเคละตัวที่สองคือระบบ ไม่ว่าจะเอา KPI มาใช้ KPI จะกำหนดยังไง5432 1เกณฑ์ในการให้คะแนน competency พฤติกรรมต่างๆอย่ามีแค่ชื่อแล้วก็นิยามต้องอธิบายให้ชัดว่าต้องแสดงพฤติกรรมอะไรออกมา competency นี่เป็นประเด็นเยอะนะครับก็คือหลายแห่งเนี่ยตั้งขึ้นมาเช่นคาว่า teamwork แล้วก็มีคาอธิบายนิดหน่อยว่ามีความสามารถในการทํางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดีซึ่งอธิบายแค่นี้มันไม่ได้ตอบอะไรเลยมันไม่ทําให้เราเห็นพฤติกรรมที่พนักง,งานจะแสดงออก หรือบางองค์กรอาจจะมีคําว่าเซอร์วิสไมล์เซอร์วิสไมล์นิยามก็แค่สั้นๆว่าสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างตรงตามความคาดหมายซึ่งมันไม่ได้แสดงพฤติกรรมพฤติกรรมของคําว่าเซอร์วิสไมล์คืออะไรยิ้มแย้มแจม่มใสแอพโรชลูกค้าทันทีที่มีปัญหานะครับหรือว่าไม่ปฏิเสธไม่ชักสีหน้าสิ่งเหล่านี้คือพฤติกรรมนิยามพวกนี้มันต้องเขียนให้เห็นพฤติกรรมเพื่อให้คนอ่านคนประเมินคนถูกประเมิน เห็นภาพเดียวกันให้ได้หรือเห็นภาพที่มันใกล้เคียงกันให้ได้แล้ววิธีการประเมินมันจะออกมาค่อนข้างจะไปในแนวเดียวกันเพราะอะไรเพราะเรามีไกด์ให้เขามีแนวทางให้เขานะครับทีนี้ประเด็นอยู่อีกอันหนึ่งก็คือตัวผู้ประเมินนี่แหละฮะที่น่าจะเป็นจุดสําคัญที่สุดที่ทําให้ระบบประเมินบางทีมันเป๋เลยเช่น a ยกไฟล์นั่นแปลว่าอะไรนั่นว่าผู้ประเมินไม่สนใจเลยว่าระบบจะเป็นยังไง a คืออะไร b คืออะไรสนใจแค่เพียงว่าลูกน้องชั้นจะต้องเจ๋งที่สุดแล้วก็ยัดเข้าไป ว่าเป็น A ทุกคนนะฮะหรืออีกแนวหนึ่งก็คือแย่ที่สุดนะครับที่เมื่อกี้เราให้ฟังอีกจุดหนึ่งคือใส่มนตรงกลางนั่นแหละใครดีอย่าเลยให้สูงไปไม่ดีคนนี้แย่มากในปีนี้เอ้ให้ต่ําไปก็เดี๋ยวไม่ดีคนนี้น่าจะเป็นคนที่คือเรียกว่า3กลุ่มนี้ควรจะเอามาจูนกันใหม่หมดเลยถ้าองค์กรท่านมีนะครับกลุ่มแรกก็คงต้องจูนคือทั้ง3กลุ่มเนี่ยกลุ่มตรงกลางเนี่ยเป็นกลุ่มที่ l e a d e r ์ชิพน้อยมาก ส่วนกลุ่มแรกกับกลุ่มสุดท้ายเนี่ยนั่นคือเกณฑ์การประเมินมากกว่าว่ามาตรฐานของเขาเขาวางไอตัวขีดของเขาเนี่ยไว้สูงมากกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือขีดของเขาเนี่ยไว้ต่ำมากเพราะฉะนั้นทุกคนมันโอเวอร์ไปหมดแต่คนนึงสูงมากนี่ก็เลยไม่มีใครได้ A เ,เลยพวกนี้แก้ไม่ไมยากแต่กลุ่มตรงกลางเนี่ยผมว่ามันแก,แก้ค่อนข้างจะยากก็คือไม่กล้าที่จะให้มากกว่าลีดเดอร์ชิพต่ำมากคือ คนที่รู้อยู่แล้วทั้งๆท,ท,ที่รู้นะฮะว่าผลงานคนนี้ดีมากแต่กลับกลายเป็นว่า,าให้ประมาณแถว b บวกก็แล้วกันหรือ c บวกคือเกาะกลางอะเกาะกลุ่มตรงกลางไว้ส่วนคนเนี้ยโดนไปเตือนมาไม่รู้กี่ใบแล้วในปีนี้นะ,ะับพอคนพนักง,งานบางคนชี้เลยถ้าคนนี้ออกไปยังไม่รู้สึกอะไรเลยบองค์กรยังไม่ไม่เกิดความเสียหายอะไรด้วยซ้าไปเพราะ,ะนั้นออกได้เลยผลงานน่าจะแย่สุดนายก็รู้นะฮะแต่สุดท้ายนายก็ให้เลยให้ประมาณแถวแถว c ลบแล้วกัน หรือดีบวกอะไรเงี้ยคือสุดท้ายภาพก็คือเกาะอ,อยู่ตรงกลางคําถามคือภาพนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมาจริงๆท่านจะรู้สึกยังไงถ้าท่านเป็นคนที่ทําผลงานดีนะหรือแม้กระทั่งท่านจะรู้สึกยังไงถ้าท่านทําผลงานดีแล้วไปมองลูกน้องที่ไปมองเพื่อนร่วมงานที่รู้ทั้งรู้ว่าคนนี้ไม่ได้แสดงผลลัพธ์อะไรให้เราเห็นเลยแต่กลับกลายเป็นว่าผลลัพธ์ออกมามันเกาะไว้ตรงกลางนะเคยไปสอบถามกลุ่มผู้จัดการกลุ่มนี้นะครับเขาก็ตอบมาว่าเนี่ย ถ้าให้ต่างกันเดี๋ยวมันจะไม่ทํางานเป็นทีมคือเหตุผลค่อนข้างจะฟังแล้วมันดูดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่ามันไม่ใช่นะฮะการทํางานเป็นทีมคือการที่ผลึกกําลังร่วมใจกันแต่มันไม่ใช่การที่บอกว่าคนเก่งต้องดึงเขาลงคนไม่เก่งต้องดึงเขาขึ้นเพื่อเกาะกลุ่มกันจะได้ทํางานเป็นทีมผมว่าในลักษณะนี้ทีมยิ่งแตกว่าอะไรเพราะคนเก่งรู้ทั้งรู้ว่าคนนั้นไม่เก่งแต่กลับกลายเป็นว่าไอ้ ه, ทำไมเขามาอยู่กลุ่มเดียวกับเราได้ทําไมเขาถึงได้การขึ้นเงินเดือนโบนัสใกล้เคียงกับเราได้ ความขัดแย้งลึกๆในใจมันจะเกิดขึ้นนะฮะในการร่วมงานกันอาจจะทําสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ข้างในนี่เช่อดกันเลยก็มีนี่ผมว่านี่ไม่ใช่การทํางานเป็นทีมที่ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นมันควรจะตรงไปตรงมามากกว่าเพราะฉะนั้นการแก้ตรงนี้ไม่ได้ไปแก้ที่ลูกน้องไม่ได้ไปแก่ที่ระบบจุดแก้ที่ควรจะแก้ก่อนเลยคือแก้ที่ตัวแมนเจอร์นี่แหละให้เขาเรียนรู้ว่าถ้าคนเก่งแล้วเขาไม่ให้ผลงานดีเขาจะสูญเสียคนเก่งไปนะ แม้ว่าคนนั้นจะนั่งทํางานอยู่กับเราแต่ใจเขาไปแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งทางตรงข้ามคนไม่เก่งเราให้เขาผลงานดีนั่นแหละมันก็จะสูญเสียอะไรฮะเขาก็จะทําแบบนั้นน่ะคนไม่เก่งเขาจะเรียนรู้ว่าเออทำให้มันโดนใบเตือนอีกสัก5้าใบปีหน้าผลงานก็ไม่ได้แย่ลงกว่าเดิมสุดท้ายเขาไม่ได้รับผลลัพธ์ที่ดีจากพนักง,งานเช่นกันแบบนี้จะถือว่าพนักง,งานาถือว่าผู้จัดการคนนี้บริหารคนได้ดีใช่ไหม สามารถจะรักษาความเป็นทีมเวิร์กได้ดีใช่หรือไม่จุดนี้แหละที่ผมมองว่าจะต้องพัฒนาเรื่องของลีดเดอร์ชิพก็คือความกล้ากล้าที่ถูกต้องความกล้าในการที่จะให้คะแนนความกล้าในการที่จะบอกว่าคุณเก่งเพราะฉะนั้นผมให้คุณเยอะแล้วก็กล้าจะบอกว่าคุณแย่มากในเรื่องอะไรบ้างในมุมของผลงานเพราะฉะนั้นปีหน้าคุณพัฒนาปีนี้ถ้าคุณยังอยู่แบบนี้เราให้แค่นี้นะแต่ถ้าปีหน้าเข้าโปรแกรมพัฒนาและคุณทําผลลัพธ์ได้ดีขึ้น เราขยับขึ้นให้นะมันตรงไปตรงมานะฮะในมุมของผลงานซึ่งตรงนี้แหละคือหัวใจตัวหนึ่งนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าบางองค์กรเนี่ยวางระบบประเมินผลงานซะดีเลยนะฮะ KPI ชัด c o m p e t e n c y ชัดเกณฑ์ในการประเมินชัดเจนแต่สุดท้ายแล้วผลในการประเมินที่ออกมามันก็ยังเบ้ไปอยู่ดีนั่นแปลว่าวางระบบอย่างเดียวไม่พอต้องวางเรื่องของแนวคิดทัศนคติมุมมองคอนเซ็ปต์นะฮะในการประเมินให้กับ ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินเพื่อให้มองไปในทิศเดียวกันให้ได้ถ้าเราทําได้ครบ3จุดนะฮะคือผู้ประเมินระบบและผู้ถูกประเมินตัวระบบประเมินผลงานของ,ององค์กรเราจะดีขึ้นแน่นอนอาจจะไม่ใช่100%แต่มันคงไม่ใช่ดีอยู่20แล้วแย่80มันอาจจะกลับกันนะฮะก็คือดีขึ้น80%อีก20%อาจจะรู้สึกไม่ดีซึ่งผมว่านี่ก็เป็นภาพปกติ20%เรนอาจจะเป็นคนที่ผลงานไม่ดีก็ได้ถูกไหมครับ แล้วเขารู้สึกแย่อันนั้นเป็นเรื่องปกติเพราะาคงไม่มีใครรู้สึกดีที่ถูกประเมินไม่ดีถูกไหมฮะแต่ว่าข้อเท้จริงมันชัดว่าปีนี้เขาทําผลงานไม่ดีนั่นแปลว่าระบบมันค่อนข้างตรงไปตรงมาอันนี้ก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้เผื่อจะเป็นแนวทางนะฮะในการที่ท่านเอากลับไปแก้ไขระบบประเมินผลของท่านในปีนี้ที่กําลังจะถูกประเมินในปลายปีนี้ให้มันชัดเจนแล้วก็สามารถตอบโจทย์ผลงานของพนักง,งานที่ทําไว้ได้อย่างตรงไปตรงมา นะครับประเด็นไว้เท่านี้นะครับพบก,กันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณครับ